who to emphasize อันนี้คือโจทย์ who to emphasize มันมี3กลุ่มเป็นกลุ่ม extreme 2 mainstream 3เป็น expert สิ่งที่จะทำให้ product หรือ service ได้พัฒนาได้เห็นมุมมองที่กว้างขึ้นคือกลุ่มนี้เริ่มที่กลุ่ม extreme ที่คุณกำลังชมการสัมภาษณ์นี้อยู่นี่ไม่ใช่อาจารย์ของ Your Next You นะครับแต่นี่คือคุณทามซึ่งมาเรียนกับเราได้เพียงแค่คลาสเดียวเท่านั้นผมชื่อทามนะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคุณทามมาเรียนวิชาอะไรครับเป็น Design Thinking ครับเป็น Empathize ได้ประโยชน์ไหมครับโอ้มีหลายจุดเลยคือในระหว่างที่ผมเรียน Design Thinking ผมสามารถรีเลทกับโปรเจกต์ที่ผมทำมันสามารถเริ่มได้เลยภายในพรุ่งนี้ที่กลับไปเจอเด็กๆเดิมทีผมต้องการจะสอนเด็กในเรื่องของสิ่งแวดล้อม globalization ต่างๆแต่ถ้าไปสอนอย่างนั้นกับเด็กอาจจะน่าเบื่อโอ้มาเลคเชอร์อีกแล้วหรอมาพูดอย่างนี้แล้วหรอเราก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่โดยวิธีที่เราจะไป empathize เด็กๆเอาตัวเองเหมือนกับไป merge กับเด็กว่าที่จริงแล้วว่าการเรียนรู้ว่าเด็กเขาเป็นยังไงแทนที่เราจะเดินเข้าไปสอนเปลี่ยนใหม่สร้างเป็นรายการวิทยุผมมอบหมายให้เด็กไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังว่าสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงโดยการแชร์มันก็จะเป็นวิธีการสอนอีกแบบนึงเด็กก็สนุกไปด้วยเนี่ยมันสามารถเอามาใช้ได้เลยอ่ะโอ้สุดยอดครับนี่มีชื่อโปรเจกต์หรือยังครับเนี่ยเปียแชร์อันนี้คือชื่อโปรเจกต์นะครับเปียแชร์มาจากคำว่า PEA บวกกับแชร์กลายเป็นเปียแชร์ว้าวสุดยอดครับคุณทามอยากเรียนคลาส2ต่อแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมขออาจารย์ติแล้วอาจารย์ติบอกเอ้ยมาเลยอยากเรียนต่ออยากเรียนต่อและนี่ก็คือคุณทามครับที่ได้เรียนวิชา Design Thinking ต่อไปเราจะไปสัมภาษณ์คุณบีซึ่งได้เรียนวิชา Growth Mindset ครับชื่อณัฐนันท์ธีระสุวรรณจักรนะคะชื่อเล่นชื่อบีค่ะก็หลังจากที่เรียนนะคะรู้สึกประทับใจมากมันทำให้เราเปิดใจมากขึ้นมีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งมีอุปสรรคไหนที่เราแพนิคบ้างหรือว่าเรื่องไหนที่เราจะพัฒนาได้อีกแสดงว่าก่อนหน้านี้นี่มีเรื่องที่กังวลอยู่ใช่ไหมครับมีค่ะมีหลายเรื่องเลยแล้วก็คือล้มเลิกความคิดที่จะทำไปแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าคุณบีมีอยู่10อย่างที่เคยคิดว่าทำไม่ได้ตอนนี้มีสักกี่อย่างครับที่คิดว่าน่าจะทำได้และทำมันได้สำเร็จตอนนี้น่าจะเกิน 50% ค่ะที่คิดว่าน่าจะทำได้แล้วรู้สึกว่าอยากจะทำสิ่งใหม่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเห็นคุณบีเล่าให้ฟังว่าคุณบีเพิ่งย้ายสายงานมางั้นนี่ก็คือหนึ่งในความท้าทายของคุณบีด้วยใช่ไหมครับใช่เปลี่ยนสายงานเปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนทุกอย่างเลยค่ะด้วยความที่เนื้องานมันเยอะขึ้นบริษัทใหญ่ขึ้นพอหลังจากได้เรียนเนี่ยเรากลับรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พัฒนาตัวเองคือชาเลนจ์อย่างหนึ่งที่เราจะต้องผ่านไปให้ได้มันอาจจะมีอุปสรรคแต่เราก็แก้ไปเรื่อยๆแก้ทีละขั้นตอนเนี่ยค่ะสิ่งที่ประทับใจก็คือทั้งตัวเนื้อหาเรียนด้วยแล้วก็ตัวผู้เรียนด้วยกันด้วยค่ะคือทุกคนพร้อมที่จะมาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองแก้ไขยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังแบบนี้นี่เพื่อนร่วมห้องมีผลกับเรามากน้อยแค่ไหนครับมีนะคะมีผลค่อนข้างเยอะเลยแล้วนี่อยากเรียนคลาส Growth Mindset 2ต่อเลยไหมครับจริงๆก็อยากนะคะรู้สึกมันสามารถเรียนได้อีกพัฒนาได้อีกอยากให้คนชาว PEA ได้แบบมาเรียนรู้สิ่งนี้รักทุกคนชาว PEA